็พยายามประกวดพยายามแบบว่าผลักดันตัวเองตลอดเวลาแบบมีประกวดทุกรายการเลยใช่พยายามไปตลอดแต่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาในการเดินทางกินอยู่ระหว่างการประกวดเนี่ยเป็นเงินที่คุณหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยใช่ครับส่วนใหญ่ครับผมกลัวว่าถ้ามาแล้วมันไปไม่สุดมันจะเปลืองเงินที่บ้านเคยทำเบื้องหลังมาแล้วเคยทำเบื้องหลังรับแต่งเพลงแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาแบบมาร้องเพลงบนเวทีเกินฝันมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังโหวตกำลังใจทุกช่องทางเลยที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะบอกว่าทุกแรงเชียร์เลยนะครับจะไม่มีผิดหวังแน่นอนเร็วนี้แน่นอนนะครับพวกเราก็อยู่ช่วงกระบวนการการพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบแล้วก็ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแน่นอนครับผมวันนี้เราเคยได้แต่ดูว่าเป็นศิลปินความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างรู้สึกว่าต้องเตรียมตอบคำถามเราเริ่มคราวที่เราควรอยากจะตอบคำถามพี่ขอตอบคำถามก่อนเอาเจมส์ก่อนดีกว่าครับถือว่าเป็นแชมป์เดอะสตาร์ครับผมน้องเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นกรุงเทพครับผมหนูเป็นคนกรุงเทพใช่ครับแต่แน่นอนว่าเป็นตอนนี้อายุ27แล้วเป็นหนึ่งคนที่ต่อสู้นะฮะเพื่อฝันมานานมากใช่ครับเคยเข้าเป็น24คนสุดท้ายของตอนเดอะสตาร์10ใช่ครับ10ปีที่แล้วครับ10ปีแล้ว10ปีที่แล้วรุ่นใครรุ่นไหนอ้นรุ่นพี่กั้งรุ่นพี่กั้งกั้งนั่นคือตอนนั้นคือใกล้เคียงความฝันที่สุดแล้วใช่ไหมเกือบแล้วครับเกือบแล้วแล้วหายไปไหน10ปีระหว่าง10ปีหายไปไหนไม่เข้า10ปีก็พัฒนาตัวเองยังไงตอบดูดีมากครับจริงสิก็พยายามต่อสู้หาความฝันตลอดครับเราก็พยายามประกวดพยายามแบบว่าผลักดันตัวเองตลอดเวลาคือประกวดทุกรายการเลยใช่พยายามไปตลอดแต่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาใช่ครับถึงกับไปเรียนดุริยางคศิลป์ที่มหิดลเพื่อจะฝึกฝนให้ตัวเองมีความใช่ครับด้วยที่เราชอบดนตรีอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบเลือกที่จะแบบงั้นก็ชอบอยู่แล้วก็ลุยเลยอันนี้คือความฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยนะใช่คือผมเริ่มจากชอบดนตรีอย่างเดียวก่อนแล้วก็พอชอบร้องชอบอะไรเงี้ยบางทีแบบแล้วแบบตอนเด็กเราเป็นคนที่แบบเรียนไม่ค่อยเก่งเรียนน้อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดนตรีน่าจะตอบโจทย์แล้วเราชอบเป็นเด็กสายกิจกรรมอยู่แล้วเราก็เลยแบบมุ่งเข้าสู่ดนตรีอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วที่บ้านของน้องเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับแต่รถใช่ครับเคยทำครับเคยขับเต้นรถเคยทำแน่นอนปีนึงจำได้ไหมครับปีที่เราน้ำท่วมครับใช่ปรากฏว่าตอนนั้นมันประสบปัญหาใช่ครับเรารู้สึกว่าอาชีพนักร้องเนี่ยแหละมันเป็นอาชีพที่จะตอบโจทย์เราตอนนั้นน้องไปทำอะไรก็ร้องเพลงตลอดครับไปเป็นครูสอนร้องเพลงไปเป็นครูด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยควบคู่กันไปคือด้วยที่สายงานของเราเวลาเราเรียนมาเรามันจะสโคปมันจะแคบครับค่ะเราก็จะได้แค่ครูบางทีก็ส่วนใหญ่ผมจะอาชีพหลักคือร้องคืนร้องเพลงใช่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและตัวเองใช่ครับจากการร้องเพลงนี่แหละใช่ครับใช่ครับแล้วปีนี้ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาประกวดเดอะสตาร์อีกครั้งนึงคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นคือ10ปีมันนานมากแล้วอะที่จะตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือเปล่าคือต้องบอกว่ากล้ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็เตรียมแพลนที่จะแบบเฮ้ยหรือว่าเราไปเรียนต่อดีไหมเพื่อแบบว่าไปหาช้อยส์อื่นที่แบบคือจะล้มที่แบบล้มเลิกความฝันกันไปนักร้องไม่แต่ความจริงถือว่าเก่งมากนะที่แบบว่ายังแบบไปเรื่อยๆกับอายุยี่มันเลย25แล้วนะใช่ๆ25แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีธุรกิจอื่นครับไปทำอื่นแต่รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยคำว่าดนตรีก็อยู่ในชีวิตเรามาตลอดใช่มันเป็นเหมือนรูทีนครับทุกคนเป็นรูทีนมันรูทีนคือเราต้องเอาดนตรีเนี่ยเสียงเราไปร้องหากินใช่ครับตามผับตามบาร์ใช่ครับตามงานกลางคืนครับผมโควิดมาปุ๊บโอ้โหกูหยุดเลยก็นั่นแหละครับมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยวันที่เราตัดสินใจเอาละเว้ยอีกสักตั้งในการมาสมัครเดอะสตาร์เพราะบางทีพี่ก็รู้สึกว่าถ้าอายุมันเกิน24 25แล้วมันสำหรับพี่นะพี่ว่ามันเยอะแล้วดูสิอยู่นี่พระเอกนางเอกอ่ะ10กว่า10กว่าพ่อพระเอกนางเอก26 27เองนะตัวเนี้ยมันก็แบบเยอะปรากฏอะไรที่การรวบรวมพลังมาว่าเฮ้ยลองอีกสักครั้งในชีวิตสิวะผมว่าเพราะเราโตมากับเดอะสตาร์มากกว่าเราชอบดูเดอะสตาร์แล้วพอมาเจอแบบเค้าด้วยความเป็นเดอะสตาร์เราก็รักอยู่แล้วอ่ะมันก็มีความฝันอยู่ในใจครับเราก็เลยตัดสินใจจะมาผมว่ามันตัดสินใจไม่ยากนะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวอยู่กลัวตัวเองว่าถ้าสมมติมันไม่ได้กลัวเหมือนเดิมเดี๋ยวกูก็เหมือนเดิมอีกแต่ในสุดวันนี้ก็ได้ครับมันเป็นของขวัญให้แม่แม่อยากให้ลูกเป็นนักร้องยังไงใช่ครับยินแม่อยากเป็นคนดีเราอยากเป็นนักร้องแม่อยากให้เป็นนักร้องใช่ครับใช่ครับจนวันที่เป็นนักร้องจริงๆแล้วแม่ว่ายังไงบ้างแม่ก็ภูมิใจครับที่บ้านภูมิใจแล้วก็ดีใจกันแหละเหมือนที่บ้านผมเป็นคนพูดน้อยไงด้วยที่ผมเป็นผู้ชายด้วยผมก็ไม่ใช่คนหวานแหววแล้วแต่แบบว่าคือถ้าทำให้เห็นเลย
จะทำให้รู้เลยว่าเอ้ยทำได้คือเราบอกตลอดว่าเราพยายามอยู่ทำเต็มที่อยู่อะไรเงี้ยแต่มันแค่มันยังไม่เห็นแบบจับต้องได้เราเลยแบบมันเลยแบบเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่วันนี้มันจับต้องได้แล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออพวกเขาภูมิใจตัวเราเราก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันเอาละชินจังดีกว่าทำไมถึงชื่อชินจังพ่อแม่ชอบการ์ตูนชินจังใช่ครับใช่ไหมคุณนึกแล้วใช่เหรอจริงเหรอพ่อแม่ชอบดูชินจังนี่เหรอใช่จะเป็นผมก็ไม่ได้ผมยังไม่เกิดใช่เกิดทันชินจังไหมเกิดทันครับเกิดทันแหละเพราะมี YouTube ฮะมันมี YouTube ใช่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 มั้ยเออชินจังก็บอกว่าเปลี่ยนไปมากเลยจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในเรื่องของร้องเพลงทุกๆอย่างเลยทุกอย่างจริงๆครับนี่ตลกซะละจะเห็นผมตั้งแต่วันแรกก็คือเป็นเด็กหัวฟูมาเลยหน้าม่วงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเรื่องจากความไม่มั่นใจในตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เลยหัวหายฟูแล้วทำไมแรกๆถึงไม่มั่นใจในตัวเองมันด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าใครเขามาโลกภายนอกได้ไหมครับโลกที่เป็นโลกของการแข่งขันดนตรีอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเป็นยังไงผมไม่รู้จริงๆว่าผมดูเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นอะไรใช่มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการมองหน้าคนอื่นแบบเงยหน้าคนอื่นแล้วมองคนอื่นจริงคือไม่กล้าสบตาใช่ไม่ใช่เด็กยุคใหม่เป็นเว้ยคุยไม่กล้าสบตาจะก้มชินจังเป็นคนที่ไหนเป็นคนลำปางเป็นคนลำปางเลยจริงๆแล้วสังเกตนะฮะว่าเดอะสตาร์ปีนี้จริงแล้วดนตรีมันอยู่ในชีวิตหนูมาดนตรีมันเลี้ยงชีวิตหนูมาดนตรีมันเป็นข้าวปลาอาหารที่หนูกินมาตลอดร้องเพลงมากี่คืนกี่ปีแล้วลูกร้องเพลงเอาจริงๆน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วฮะปีหนึ่งใช่คือร้องเพลงตอนตามร้านอาหารเลยตามร้านอาหารตามอีเวนต์ต่างๆอะไรที่ไหนที่ลำปางเลยครับอ๋อคือร้องเพลงที่ลำปางเห็นไหมมึงเขารักดีเขาไม่เหมือนมึงบัณฑาใครในจังหวัดเดียวกันเนี่ยลำปางเขารักดีเขาหาร้องเพลงตอนนั้นไม่ใช่ไปตามร้านเหล้าเวลาไปตามสคริปต์ทีมันจะต้องไปตามสคริปต์ตามร้านเหล้าจากมันเนี่ยนี่เธอรู้จักเขาร้องร้านอะไรคะนี่เขาด่ากันด่ากันนี้เลยด่าได้แล้วด่าที่ไหนก็ได้ครับอ้าวแล้วโดยความเป็นคนไม่มั่นใจเองทำไมครั้งนี้ถึงตัดสินใจเข้ามาประกวดต่างๆด้วยความที่ผมอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วครับแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีพูดง่ายคือไม่มีเงินที่จะมาลองผิดลองถูกกับรายการประกวดร้องเพลงอะไรแบบนี้แต่ว่าพอผมทำงานกลางคืนได้เงินจากตรงนั้นมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มพร้อมแล้วก็เลยกล้าที่จะส่งตัวเองมาแค่มาหาประสบการณ์จริงๆครับตอนแรกหวังแค่จะมาหาประสบการณ์จริงๆใช่ตอนแรกนะคือเงินที่ในการเดินทางกินอยู่ระหว่างการประกวดเนี่ยเป็นเงินที่คุณหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยใช่ครับส่วนใหญ่ครับแล้วก็ช่วงหลังมันเริ่มอยู่บ่อยแล้วเงินที่ผมเก็บมันก็เริ่มหมดแล้วแม่ก็ต้องส่งแล้วใช่เพราะเขาลึกไปแล้วใช่ก็ต้องส่งแล้วใช่คือคุณเนี่ยไม่อยากจะรบกวนทางบ้านเลยใช่ในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไม่ได้ส่งมาผมรู้สึกว่าผมกลัวว่าถ้ามาแล้วมันไปไม่สุดหรือว่าผมไปได้แค่รอบเดียว2รอบมันจะเปลืองเงินที่บ้านเพราะว่าที่บ้านผมต้องบอกว่าฐานะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่ครับที่บ้านหนูทำอะไรลูกที่บ้านผมแม่เปิดร้านเสริมสวยครับแม่เปิดร้านเสริมสวยใช่พ่อรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปแล้วผมวันประกวดวันแรกนี่แม่ทำให้ไหมไม่วันนั้นไม่ได้ทำเลยนะฮะตื่นมาก็มาอย่างนั้นเลยปรากฏว่าวันหนึ่งเขาบอกความสุขของหนูคือการที่เห็นพ่อแม่ทั้งคู่มาเชียร์หนูเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เลยเพราะเราเด็กตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันใช่ครับเขาแยกทางกันกว่าจนวันหนึ่งอ่ะบนเวทีแห่งนี้ทั้งพ่อทั้งแม่มาหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกเรียกว่าเป็นความฝันซ้อนความฝันอีกทีนึงคือตอนนี้เรามาทำความฝันในรายการเดอะสตาร์แล้วก็มีอีกหนึ่งความฝันคือมันก็คืออยากเห็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันสักครั้งนึงแหละใช่ครับถึงแม้เราจะรู้ว่ากลับบ้านไปเขาคงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่าครั้งนึงในชีวิตเราเคยเห็นภาพนั้นกับตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ปีนี้ใช่ไหมเดอะสตาร์หลายๆคนก็คือหาร้องเรียกว่าดนตรีมันเลี้ยงชีวิตมาอยู่แล้วอะแต่แค่วันนี้คุณจะต้องมาเป็นโปรเฟชชั่นอลยังไงให้ได้แค่ตลอดเยอะวันทุกคนเป็นนักดนตรีหมดเด็กทุกวันนี้แค่มียูทูบเป็นนักดนตรีได้ต้องไหมแต่ไอ้โปรเฟชชั่นอลในการเป็นนักดนตรีเป็นยังไงอย่างคุณเองครับอยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีครับทำไมไม่เตะฟุตบอลเตะแล้วครับแต่ว่าวิ่งช้าเกินไปอ๋อไม่ใช่ครับเคยไปเป็นนักฟุตบอลไหมเคยเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับผมฉันนึกแล้วทรงอย่างนี้ต้องไปเป็นนักฟุตบอลเคยเตะบอลเคยเล่นบาสครับหนูเคยเป็นนักกีฬามาก่อนใช่ครับผมแต่วันหนึ่งเรารู้ว่าโอเคละความสุขของเราคือการร้องเพลงครับใช่หนูเป็นลูกครึ่งอะไรเป็นลูกครึ่งกาหน้าครับกาหน้าไทยคุณพ่อเป็นชาวกาหน้าครับคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งตอนเด็กๆเราก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราจะดุบูลลี่มาตลอดใช่ครับส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาช่วงวัยเด็กอะครับยังไงลูกก็จะมีช่วงป.1ก็จะโดนแบบว่าเข้าห้องน้ำเนี้ย
ก็จะโดนเพื่อน3คนแบบยันไม่ให้แบบปวดทุกข์อะไรเงี้ยแล้วก็สาดน้ำใส่ใช่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็มีแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก่อนที่จะมาประกวดเคยทำเบื้องหลังมาแล้วเคยทำเบื้องหลังทำเบื้องหลังให้ใครบ้างหนูทำให้พี่ดาเอ็นโดฟินเป็นเพลงประกอบโฆษณาครับของกาแฟยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเนสใช่ครับเนสกาแฟกับไมค์พัทรเดชใช่ครับพี่ไมค์อ๋อนั่นหนูเป็นคนทำใช่ครับเป็นผมเป็นแต่งท่อนแร็ปของท่อนพี่ไมค์ครับที่เป็นภาษาอีสานยังไงบ้างอ่ะแล้วแต่จำได้ไหมจำบ่ได้จะอยู่ใสเหนือใต้ออกตกพร้อมฟันฝ่าความนับที่เดียวลกกระโดดเนสจนมกเด้อ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 เนาะมายกสดมายกสดประมาณนี้ครับใส่แล้วเอ๊ะชมรีทำไมได้ภาษาอีสานนะตอนนั้นเปิด Google ครับแล้วก็หาเพื่อนแบบเก่งมากเวลาจะคือตอนนั้นเขาต้องการจะสื่อว่าเอาไงก็ได้ที่อันเนี้ยคนทุกภาคกินเหมือนกันหมดใช่ครับเราเป็นลูกครึ่งกาน่าโอเคแต่เราก็เรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็กกันเนาะใช่ครับก็เปิด Google เลยว่าภาษาแต่ละภาคเขาพูดกันว่าไงใช่ครับแล้วเอามาแต่งเป็นแร็ปแล้วแต่งเป็นแร็ปแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นชาวอีสานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยคนพื้นที่เขาพูดกันยังไงจริงๆอะไรเงี้ยก็มาเดอะสตาร์จริงแล้วตัวเองชอบเป็นแร็ปเปอร์ใช่ครับเคยไปใช่ครับเคยไปเดอะแรปเปอร์ตอนปี2020ครับผมแล้วก็ผ่านมาปุ๊บผมก็ไปทำเป็นงานเบื้องหลังบ้างรับแต่งเพลงจริงๆแต่งเพลงให้ไวท์ฟ็อกซ์ด้วยใช่ครับของน้องคินใช่ครับไวท์ฟ็อกซ์ใช่ครับไวท์ฟ็อกซ์อ๋อคุณจริงๆต้องทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วอาชีพหลักก็คือแต่งเพลงให้กับศิลปินต่างๆเป็นงานเบื้องหลังจนวันนี้เคยคิดจะมาอยู่ด้านหน้าบ้างไหมจริงๆเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาแบบมาร้องเพลงบนเวทีแบบ The Star ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เกินฝันมากๆใช่ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยเอ๊ะแล้วแต่ไม่ผิดวันที่คุณออเดชั่นคุณไม่รับนี่คุณร้องเพลงปกตินี่ใช่ครับทำไมคุณถึงไม่รับอ่ะเพราะอะไรผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมอยากพัฒนาทางด้านร้องมากขึ้นผมอยากเป็นนักร้องใช่ครับแต่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงปกติไม่ใช่เพลงแร็ปหรอใช่ครับแต่ว่าผมก็จะมีแบบเพิ่มดีเทลผมชอบเพิ่มเนื้อของตัวเองแล้วก็เพิ่มแบบเป็นแร็ปแบบเมโลดี้ด้วยมีเสียงไหมลูกเดี๋ยวขอฟังหน่อยมีไหมลูกพี่แซมร้องทับไปเลยฮะคือช่วงที่ผมวัยเด็กเนี่ยการที่ผมจะไปเล่นดนตรีหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านดนตรีหรือความบันเทิงอะไรเงี้ยป้าจะให้ไปทำงานเป็นอดิเรกมากกว่าจะไม่อยากให้ทำเป็นแบบเมนหลักหรือว่าเลี้ยงอาชีพได้ป้าอยากให้ผลักดันผมแบบไปทำด้านธุรกิจเขาเลยส่งผมไปเรียนแบบเรียนธุรกิจมากกว่าเงี้ยทุกคนก็อยากมาสานต่อที่บ้านทำธุรกิจอะไรลูกจริงๆป้าเคยทำเกี่ยวกับส่งออกเป็นนายหน้าส่งออกข้าวน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ครับเป็นเหมือนแบบคนกลางมากกว่าแต่ก็ระหว่างนั้นป้าก็เป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหใช่ครับมีลูกคนเดียวลูกคนเดียวครับจนวันหนึ่งตอนนี้ได้ทำให้แม่เห็นของแม่น้ำตาไหลใช่วันที่หนูขึ้นไปร้องเพลงก็รู้สึกอย่างน้อยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นผมอยู่ครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วที่แบบได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วผมได้น่าจะพรูฟให้ป้าได้เห็นแล้วว่าแบบคือผมใช้ชีวิตแบบการเป็นศิลปินได้โดยที่อยากให้มันเป็นงานหลักจริงๆให้มันเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูแม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้เขาเห็นตรงนี้มากกว่าว่าผมสิ่งที่ผมชอบแบบสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะอะไรเงี้ยฝากผลงานของเราหน่อยค่ะก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอีกทั้ง5คนนะครับผมก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับพวกเราก็อยู่ช่วงกระบวนการการพูดคุยนะครับโอ้โหนี่วันที่เท่าไหร่แล้วคะชิวแล้วด้วยนะวันนี้ที่สี่อยู่ช่วงเดินสายอยู่ช่วงเดินสายขอบคุณพี่สื่อมวลชนครับผมก็เดี๋ยวเราจะรีบเร่งรีบแล้วก็ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแน่นอนครับผมขอบคุณแฟนเพลงกันหน่อยไหมแฟนๆที่โหวตให้เราแรกขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับทุกกำลังใจที่ส่งให้มาให้พวกเรามาตั้งแต่รอบแรกเลยจนถึงรอบไฟนอลล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าทุกแรงเชียร์เลยนะครับจะไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ทุกคนภูมิใจกับที่เลือกพวกเรามานะครับแน่นอนครับผมแซมฝากไปไหมครับก็ขอบคุณคนไทยทุกประเทศเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังโหวตกำลังใจทุกช่องทางเลยที่คอมเมนต์มาหรือว่า
ทุกช่องทางเลยครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนเชื้อเพลิงพวกเราเป็นแรงบันดาลให้พวกเราได้แบบว่าอยากทำสิ่งนี้ให้ทุกคนได้ภูมิใจว่าเอ้ยเห็นเรามาตั้งแต่แบบออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเราแบบได้ทำผลงานอะไรสักอย่างนึงให้เขาได้ดีใจได้ชื่นใจเท่านี้ผมก็รู้สึกว่าอยากให้พวกเขาแฮปปี้แล้วติดตามผลงานของน้องๆกันได้นะครับเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นกันเนาะวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3